จริงก็ใช่นะการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดไม่มีบุญมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ถ้ามนุษย์มาพบพุทธศาสนาแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีบารมีมาต่อบารมีนี่ตรงจุดที่สุดตรงจุดของการที่เกิดเป็นมนุษย์เลยมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพราะว่ามันเป็นภูมิที่สร้างบารมีภูมิโลกเนี่ยส่วนภูมิข้างล่างก็เป็นอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนั้นก็ไปสวยทุกข์อย่างเดียวส่วนข้างบนก็เป็นเทวดาพรหมก็ไปเป็นสุคติพรหมก็ไปสวยสุขอย่างเดียวอยู่เหมือนกันภูมิที่สร้างบารมีนี้อยู่ที่ภูมิโลกมนุษย์นี่แหละมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มันมีให้เห็นมีได้เข้าใจได้งั้นจริงๆเรามาสร้างบารมีเพื่อจะไปต่อไปพ้นจากทุกข์ได้คือพระนิพพานนั่นเองแต่นี้ตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไง ขอไปดบนะ ตัพเพสังตัพเพสังขารานิจจาใช่ไหมร่างกายไม่เที่ยงก็ค่อยดูไปเดี๋ยวจะรู้เองงานการมาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันอาตมาต้องบอกผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เขาจะมาเรียนรู้แล้วก็มาสนใจดังนั้นเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยถ้าปฏิบัติได้สมาธิถือว่าสุดยอดจริงๆนะทำสมาธิเกิดเป็น จนจิตหยุดคิดได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยแต่ถ้าพระนี่เป็นสมาธิถือว่าธรรมดา ขออภัยเพราะว่าจะต้องได้เพราะพระมีโอกาสแล้วก็มีเวลาแล้วก็มีตาข่ายที่ถี่มาก227ไม่ค่อยรอดลงไปได้นั้นโยม5เนี่ย5แค่5ข้อนี่มันห่างใช่ไหมมันรอดง่ายเราอยู่กับชีวิตประจำวันนี่เป็นภาระที่หนักขันทั้ง5เป็นของหนักเนอใช่ไหมเรียนรู้มาแล้วแล้วแถมภาระที่จะต้องรับก็หนักจะต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องหามาทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยการจะอยู่มีชีวิตรอดไปได้วันในวันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนั่นถึงได้บอกว่าถ้าโยมสามารถทำสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยถือว่าสุดยอด คนถ้าสามารถหยุดคิดได้สักครั้งเดียวโยมให้จิตสงบสักครั้งเดียวนั่นเองมันจะเชื่อเลยเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงโยมแม่เชื่อไหมนั่งสงบแล้วนั่งยิ้มอย่างเดียว เขาจะเชื่อจริงๆแต่ว่าถ้าเราธรรมดาเราฟังเนี่ยให้คนเก่งไงก็แล้วแต่มาอธิบายฟังมันเป็นยังไงสวรรค์โลกเนี้ยมันก็น่าจะเชื่อนะแต่มันก็สงสัยอยู่ดีอ่ะเพราะมันยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็เลยนั่งให้เห็นสวรรค์นรกก็เลยกลายเป็นคำพูดต่อๆกันมาสำหรับความเห็นของบางคนก็ต้องนั่งเห็นสวรรค์นรกถ้าไม่เห็นแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ก็พอดีบังเอิญเห็นเหมือนกันนะโยมแวบๆพอเห็นปุ๊บมันก็อยากจะเห็นอีกอยากจะเห็นอีกแล้วก็เลยไปยึดติดเป็นวิปัสสนูอีกที่ตรงนี้เสร็จเลยพอทำไปแล้วมันเกิดนิมิตเกิดขึ้นได้พอนิมิตเกิดเนี่ยทางตาที่เห็นทางหูได้ยินบางคนเคยบอกได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียงเพลงมันเพราะมากไม่มีในโลกมนุษย์เนี้ยก็บอกว่ามันเป็นอะไรแล้วเราจะตอบไงอ่ะจะบอกว่าฝันไปได้ป่ะก็ได้ยินจริงๆเนี่ยมาฝันได้ไงเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะแต่เราบอกว่าเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วถึงได้เจอเครื่องหมายอย่างนี้เมื่อเราไปเดินป่าเนี่ยเขาทำเครื่องหมายไว้3จุดเราไปเจอเครื่องหมายที่1ปุ๊บอ้าวแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วไม่หลงนะเพราะฉะนั้นก็เดินต่อไปไม่ใช่หลงไม่ใช่ไปวนอยู่แถวเครื่องหมายมันจะไปชื่นชมตรงเครื่องหมายนี่แหละนิดเดียวเองพอชื่นชมบ่อยๆเขาเคยแต่นี่มันยึดเลยมันติดอยู่ตรงนี้แหละนั่นถึงได้บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถึงทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติแล้วเราอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะให้เข้าใจให้ชัดเจนทำอะไรก็ต้องให้มันได้อย่างนี้ที่น่ะใช่ไหมแต่มันก็ไม่เคยได้อย่างนั้นเลยสงบแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเออเราก็ทำวิธีนี้ก็ว่าดีแล้วนะทำไปทำมาไปมาเอ๊ะมันไม่สงบอีกแล้วหาวิธีใหม่ท่านมาก็เลยไม่ได้สงบบางทีเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังนั้นท่านบอกตั้งมั่นให้ได้ในอย่างเดียวก่อนให้อารมณ์เดียวพยายามทำอย่างเดียวไว้ทำไปเรื่อยเลยวิธีไหนที่เรารู้สึกว่าถูก
จริตเราแล้วก็ทำเรื่อยไปทำไปแล้วหนักเข้าเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าไม่สงบมันจะมีเหตุละเราจะรู้ว่าไม่สงบเพราะอะไรมามีเหตุอะไรมันจะค่อยๆแก้เหตุพวกนั้นออกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้ามาสู่ความสงบที่แท้จริงได้งั้นมันก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาประกอบกันศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนเรื่องปัญญาไม่ได้ให้เรางมงายเชื่อเลยมันจะเชื่ออะไรก็ต้องพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าเป็นยังไงพิจารณาใจตองแล้วเป็นยังไงแต่ที่สุดแล้วของธรรมะเขาไม่ให้เรามั่นใจหรอกโยมถ้ามั่นใจแล้วมันยึดใช่ไหมเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราไปมั่นใจเราก็ยึดอีกที่เรามากล่าวสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่ยึดอะไรได้ถ้าเราดูเข้าไปถึงจุดของความละเอียดเราจะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงก็มีแต่สภาวะของธาตุสี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆทุกอย่างเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นเลยเป็นสภาวะที่แตกต่างกันไปตามรูปที่เห็นเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเราคนกันจริงๆแล้วโดยปรมัตถ์ก็ไม่มีบุคคลนะมีแต่ธาตุสี่ด้วยปรมัตถ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นธาตุสี่เท่านั้นเลยตอนนี้การจะเข้าถึงตรงนี้ได้มันก็ต้องใช้จิตที่สงบพอสมควรนั้นกว่าเราจะสงบได้เราคิดที่ว่าเราทำมาไม่ใช่น้อยเนาะอดนอนมาเยอะแล้วใช่ไหมอดข้าวบางอย่างลองทดลองอดข้าวบางอย่างแก้ง่วงได้ดีอดข้าวเนี่ยแก้ง่วงแก้เรื่องของความคิดจะพอใจได้ดีก็ต้องลองดูก็จะได้ถึงจุดที่เรียกว่ามันธรรมดามันง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านอย่างนั้นมาเหมือนกันแต่นี้พอมันเห็นว่ามันก็จะเข้าไปถึงจุดนึงมันก็ยากมันยากเพราะอะไรทั้งที่มันก็ไม่น่าจะยากพอเราไปถึงจุดแล้วมันก็ดูมันธรรมดาเหมือนกับเราเรียนอยู่อย่างเงี้ยเรียนอยู่ชั้นประถมใช่ไหมก็ไปเอาหนังสือของมหาวิทยาลัยมาอ่านไม่รู้เรื่องทั้งที่มันก็เป็นภาษาเหมือนกันเนี่ยแหละจริงป่ะแต่พอเราเรียนไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วเราก็รู้สึกก็ธรรมดาก็มันง่ายๆธรรมดาเหมือนกันนี่คือข้อแตกต่างทำไมเราถึงทำตรงนี้ไม่ได้ถ้าเรามองเห็นว่าคำว่านามธรรมเนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยแต่มีอิทธิพลกับเรามากในขันธ์5เนี่ยมีรูปธรรมอยู่อันเดียวรูปขันธ์นอกนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามทั้งหมดเลยแล้วสภาวะของนามธรรมเราไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ดังนั้นเราเลยไม่รู้ว่ามันสมอยู่ที่เราเนี่ยหนาขนาดไหนใช่ไหมมันก็เลยเวลาจะเอาออกก็ยากเหมือนกันต้องใช้กำลังเยอะต้องอดทนเยอะเหมือนกันต้องอดข้าวอดนอนเยอะ ก็นี่คือขัดเกลามากขึ้นการมาฝึกเอาไว้เงี้ยเป็นอานิสงส์มากมีผลทำให้เราเข้าถึงธรรมได้เร็วขึ้นแล้วจิตที่เข้าสู่สภาวะธรรมเนี่ยจะตั้งมั่นได้นานการเป็นสมาธิก็ตั้งมั่นได้นานที่โยมทำทุดงควัดไว้นี่แหละอันนี้เป็นทุดงข้อ13การอยู่เนตจิกังคทุดงแต่โยมมานี่ก็ได้หลายข้อนะฉันมือเดียวใช่ไหมฉันครั้งเดียวนี่ก็เป็นทุดงควัดอาสนะเดียวก็คือนั่งครั้งเดียวใช่ไหมถ้ามือเดียวเดี๋ยวไปเป็นแบบของอินเดียเคยพูดแล้วใช่ไหมอินเดียเขามือนี่เขามีสองมืออาหารเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมีสามมือแล้วแต่มีมือดึกซัปเปอร์อีกใช่ไหมแต่ของอินเดียเขามีสองมือเขาเรียกมือเช้ากับมือสายคำว่ามือสายเขาคือวิการมือสายเป็นว่าวิการไม่ใช่การก็คือการเวลาเขามือเช้าเนี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยแสงอรุณขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมาจนกระทั่งถึงตรงหัวเนี่ยเที่ยงตรงอันนี้เรียกว่าเป็นมือเช้าส่วนมือสายก็คือตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนกระทั่งทั้งคืนเลยจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละก็เรียกว่ามือสายคือมันสายเขาก็มีสองมือเพราะนั้นถ้าไม่ใช่อาสนะเดียวโยมก็หลายมือก็ได้หลายเที่ยวนะตั้งแต่เช้ามาเอาละเราจะรับประทานกี่เที่ยวก็แล้วแต่ก็มือเดียวก็คือมือเช้าไงใช่ป่ะอันนี้เรื่องจริงมันเป็นงั้นจริงที่อินเดียเขาเป็นงั้นเลยเพราะฉะนั้นแค่ตัวว่าเรารับประทานตอนนี้11โมงครึ่งเนาะรับประทานเสร็จเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวพอเลยเที่ยงไปอีกครั้งหนึ่งเป็นสองมือเลยกินต่อกันแค่นั้นหรือว่าใกล้ๆเที่ยงแล้วเราก็รับประทานต่อไปเลยจนเลยเที่ยงก็เป็นสองมือเลยนะทั้งเช้าทั้งสายแต่ถ้าตั้งแต่เช้ามานี่กี่รอบก็แล้วแต่ก็เป็นมือเดียวมือเช้า
อาตมาก็เลยมาดูอ๋อนี่ไงพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติว่าอาสนะเดียวคือให้นั่งครั้งเดียวนั่งรับประทานครั้งเดียวก็ถือว่าอันเดียวก็ไม่มันทำให้ไม่ยุ่งยากไม่เป็นภาระแล้วก็การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดีจะสังเกตว่าพอเรามือเดียวแล้วเราปฏิบัติได้เนาะมาวัดเนี่ยแต่พออยู่บ้านสามมือมันไม่ทำหรอก ใช่ไหมก็อยากจะปฏิบัติกันหน่อยเดี๋ยวขออีกหน่อยของงีบสักแป๊บ แป๊บยาวเลยเลยไม่ได้ทำมันก็มีเหตุปัจจัยนะจะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเสียงมันจะหายเหมือนกันเนี่ยนั้นเมื่อเช้าเราได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมเรื่องของธรรมจักรกับปวนาสูตรก็คือพระสูตรที่พระเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยดูแลพระองค์มาอุปถัมภ์ดูแลจริงๆพระองค์จะแสดงกับนึกถึงกตัญญูมันเกิดขึ้นมาก่อนเลยคนที่ควรต้องควรกระทำท่านก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะพอรู้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะไปทางเป็นพรหมก็ยังจะไม่สำเร็จจะไปติดที่พรหมเพราะว่าการที่ได้สมาธิได้ฌาน7ฌาน8นะท่านไปเรียนมาจากอาราดาบทกับอุทกดาบท2องค์เนี้ยได้ฌาน7กับฌาน8ฌานนี่เป็นสภาวะธรรมของสภาวะของสมาธิที่ลึกเข้าไปลึกลงไปเรื่อยๆลึกมากถึงขนาดว่าปิดไม่ได้ยินเสียงอะไรได้นั่นฌานจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วที่อยู่ของฌานก็คือสมาธิก็เป็นพรหม20ชั้นนั่นแหละตอนนี้ท่านก็นึกถึงเลยนึกถึงก่อนพอนึกถึงปุ๊บก็ไปเห็นด้วยญาณของพระองค์ว่าองค์หนึ่งก็ตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกองค์หนึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้ตายไปท่านก็ใช้อุทานมาว่าชิบหายเสียแล้วก็คือทั้งสององค์นี้จะไปอยู่เป็นพรหมก็เรียกว่าพรหมลูกฟักอายุยืนมากพรหมลูกฟักนี่ยมว่าเป็นอะไรไปอยู่ตรงไหนโลกเราเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยเห็นพรหมอยู่เนี่ยเยอะเลยเคยดูดาวไหมนี่ไงด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวเป็นพรหมเลยแล้วนะเพราะนั้นดาวมีอายุยืนมากใช่ไหมแล้วก็แตกสลายไปโยมดูดาวฤกษ์มันมีแสงในตัวเองนะนี่คิดแบบวิทยาศาสตร์ถูกไหมมีแสงในตัวเองเพราะนั้นพรหมมีแสงในตัวเองนะเป็นรัศมีออกมาหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะใช่ใช่ไหมเพราะนั้นอายุเลยยืนไงแล้วดาวนั้นก็แตกแล้วไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหรอไม่มีมีอยู่ข้างในมันเข้าไปอยู่ข้างในหรือข้างนอกก็หุ้มด้วยรูปก็เรียกว่ารูปผมเป็นผมรูปวักจะมีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามอันนี้ก็ละเอียดไปนิดหนึ่งก็จะต้องไปตามหาแต่ถ้าจะพิสูจน์กันก็แม่บุญเรือนไปพิสูจน์มาแล้วถ้าใครเคยอ่านประวัติแม่บุญเรือนจะรู้แม่บุญเรือนไปเที่ยวเมืองพระจันทร์โลกพระจันทร์มาแล้วนะก่อนที่อพอลโลจะไปใช่ป่ะแล้วเดินเล่าไปฟังว่าข้างบนนั้นมันอากาศไม่ค่อยมีเลยมันเบาเหลือเกินเดินนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องห่อเลยมันห่อไปเองแต่มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนี่ก็อำนาจของฌานที่สามารถไปได้ช่วยลัดนิ้วมือได้ไปได้ทั่วเลยนะมันมีความรวดเร็วมีพลังงานที่เยอะประมาณไม่ได้ไม่ต้องมากแค่เรามีสงบเป็นสมาธิหยุดคิดเท่านั้นเองเราจะรู้สึกถึงพลังงานตัวนั้นได้ตัวเราเนี่ยจะมีพลังเป็นกำลังขึ้นมาเลยดังนั้นปฏิบัติเป็นอย่างโยมได้มาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะทำเป็นแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ผลที่ได้มันได้รับแน่นอนแต่ได้จากยังไงมันไม่ได้มาเป็นที่เราไงปัญหาคือท่านบอกว่าปฏิบัติแล้วมันหายไปเราต้องดูตัวตั้งตัวนี้เพราะเราต้องการตัวดับตัวนิโรธใช่ไหมฮะพระเจ้าตรัสรู้อะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคถูกไหมนิโรธคือความดับทุกข์เป็นพระนิพพานเพราะนั้นตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ที่จะต้องไปให้ถึงการดับของทุกข์ทั้งปวงได้เพราะนั้น ปฏิบัติแล้วต้องสังเกตดูว่าอะไรของเรามันหายไปความงุนงิดงุนงานรำคาญใจหายไปไหมความคิดมากหายไปไหมความท้อแท้เบื่อหน่ายหายไปไหมความขี้ลังเลสงสัยขี้กลัวมันหายไปไหมปฏิบัติแล้วมันจะค่อยๆหายไปนะก็ค่อยๆหายไปเองหายไปหายไปจนกระทั่งมันหยุดคิดไ
เรานี่ล้นแต่เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยก็จากที่ชอบไม่ชอบก็คิดมากฟุ้งซ่านจนกระทั่งคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยลำคาญใจทุกข์ร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นพวกนี้เดี๋ยวปฏิบัติแล้วก็จะค่อยๆหายไปนี่เขาเรียกว่าขัดเกลาออกก็ออกไปแล้วเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมานี่การพิสูจน์อย่างนั้นไม่ใช่นั่งแล้วให้เห็นสวรรค์นรกที่ว่าจะใช้ได้ไม่ใช่นะคำว่าสวรรค์นรกเนี่ยโยมจะต้องเห็นตั้งแต่ขั้นต้นเลยแต่แค่หยุดคิดเท่านั้นแหละมันก็จะเข้าใจได้ดังนั้นข้อนี้อยู่ในความเห็นต้องมีความเห็นที่ชอบความเห็นต่างมันก็ทะเลาะกันไหมแต่นี้เอาแล้วความเห็นคืออะไรทัศนคติคือความเห็นเนี่ยต้องเห็นชอบตามตำนองของธรรมเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นตามธรรมชาตินั้นในความเห็นในทางโลกก็เป็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะเมื่อเห็นต่างก็เลยขัดแย้ง มันก็เลยทะเลาะกันเพราะเกี่ยวกับผลประโยชน์แต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วไม่มีขัดแย้งเพราะมันแย้งไม่ได้นั้นสัมมาทิฏฐิคือในข้อต้นเลยที่จะต้องทำให้เกิดแต่จริงๆพระเจ้าตัดไว้สองอย่างก่อนที่สวดตอนเช้าจำได้ไหมเอ่ยเริ่มต้นเลยพระองค์บอกไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างใช่ไหมอันที่หนึ่งคือกามสุขาริการุโยคอันที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขาริการุโยคก็คือทำไงมันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบพอใจยินดีมันก็เพลิดยิ่งในอารมณ์นั้นๆถูกไหมเมื่อเห็นอะไรที่เราชอบใจก็อยากจะไปเห็นอีกอยากจะเห็นหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยได้ยินเสียงก็อยากจะไปได้ยินอีกเห็นไหมหรือไม่ก็เอามาฟังที่บ้านซะเลยนี่คือสิ่งที่เพลินไปในอารมณ์นั้นๆมันจะเพลินไปเรื่อยเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบใจพอใจยินดีมันก็จะเพลินไปในอารมณ์อารมณ์นี้ก็สติกลับมาไม่ได้เพราะเขาเรียกว่าไหลไปในอารมณ์ทุกวันนี้โลกเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเขาจะเพลินยิ่งในอารมณ์แต่ทางตรงข้ามถ้าเราไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาเกิดอะไรก็เกิดคิดไม่ชอบไม่พอใจโกรธอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บเราก็รู้สึกไงเหนื่อยไหมตามตนให้เหนื่อยเปล่าเราก็จะเหนื่อยเองเวลาเราโกรธใช่ไหมไอ้คนถูกโกรธก็ไม่รู้เรื่องเลยจริงป่ะเราก็ทำกายให้เหนื่อยเปล่าพระองค์ให้ออกจากสองอย่างนี้ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นแล้วจะมายังไงจะเข้ามาสู่ทางสายกลางทางสายกลางยมมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองท่านให้มรรคมีองค์8แบบย่อไว้แล้วแล้วก็ทางสายกลางตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานอาจารย์ของหลวงพ่อท่านก็ให้ไว้อย่างสุดยอดเป็นวิปัสสนาท่านบอกที่เห็นน่ะมันก็มีชอบกับไม่ชอบใช่ไหมถ้าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าที่ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้มันจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าใช่ไหมก็หัวเย็นก็ไม่ร้อนแหละแต่ว่าอยู่ในรถนี้แอร์มันเย็นอะไรมาไม่ถูกใจหน่อยมันร้อนเลยหัวร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเขาเย็นตะเคยตัวไงก็ร้อนนิดไม่ได้แล้วหงุดหงิดเลยแต่โยมนั่งลานธรรมนี่มันร้อนเนาะแต่นั่งกันสบายเลยใช่ไหมนี่คือธรรมชาติที่เราปรับได้จิตใจที่เราไม่ไปคิดกระวนกระวายกับมันเราปล่อยวางความคิดนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้ง ั้นความเห็นคือทัศนคติที่ถูกต้องมันอยู่ในมรรคองค์ที่8แล้วนั้นเมื่อเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเราจะต้องมาเดินทางสายกลางทางสายกลางคือมรรคมีองค์8ที่ท่านกล่าวเอาไว้นั้นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตัวสุดท้ายก็ตัวที่เราต้องทำมรรคแปลว่าทางเพราะนั้นเราต้องเดินไปตามทางเราถึงจะไปเจอทุกข์เดินทางแล้วจะเจอทุกข์เจอทุกข์แล้วก็ดับทุกข์มันก็จะเกิดการดับของทุกข์คือนิโรธแล้วเราถึงจะไปเห็นไอ้สมุทัยตัวเหตุของทุกข์มันจะบางเบาละเอียดอ่อนมากตัวสมุทัยเป็นตัวอยากและไม่อยากของเราเนี่ยมันเป็นความเคยชินที่เราอยากและไม่อยากตลอดเห็นปุ๊บเนี่ยก็เป็นละได้ยินก็เป็นละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะละมันยากเราจะเข้าใจไปถึงตรงนั้นมันยากสักหน่อยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเดินในมรรคมีองค์8ต้องทำความเข้าใจขั้นต้นคือสัมมาทิฏฐิเป็นทัศนคติที่ถูกต้องความเห็นชอบเห็นชอบตามตำนองของธรรมเห็นว่ายังไงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาในมรรคองค์8ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อแล้วก็ศีล3ข้อ
แล้วก็สมาธิอีก3เป็น8สุดท้ายจะเกิดเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อสัมมาสมาธิเกิดก็จะมีภาวนามยปัญญาปัญญาสุดท้ายขึ้นมางั้นมนุษย์เราจะมีปัญญาอยู่3ขั้นตอนถ้าพูดถึงปัญญาเราอาจจะนึกถึงความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาเนาะหรือว่าไปเรียนมาแล้วมีปัญญาอย่างเงี้ยเรามักจะรู้อย่างนั้นเราคิดว่าเป็นปัญญาตัวเดียวจริงๆแล้วมันมี3ระดับด้วยกันอันที่1ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมาได้เห็นได้รู้ได้ไปเรียนมาใช่มั้ยเห็นนี่ก็รู้ว่าเห็นอะไรได้ยินก็รู้ว่าได้ยินอะไรคือเข้าใจได้ยินแล้วรู้ฟังแล้วฟังรู้เรื่องถูกมั้ยฮะอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นเรียกว่าสุตตมยปัญญาเสร็จแล้วมันจะมาคู่กับจินตามยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอยู่มาคิดพิจารณาดูก็เกิดเข้าใจขึ้นมาเห็นไหมเพราะนั้นปัญญาขั้นนี้ก็แล้วแต่ของใครของท่านจะสร้างบารมีอย่างไรมาเพราะนั้นคนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดก็แตกต่างกันไปอันนี้เป็นจินตามยปัญญาจิตคิดพิจารณาดังนั้นเมื่อพิจารณาเนี่ยเป็นจินตามยปัญญาแต่ปัญญาสุดท้ายคือภาวนามยปัญญานี้ต้องทำจิตให้สงบหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันจะเกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นงั้นปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาญาณจะเป็นปัญญาที่เกิดโดยที่เราไม่ได้คิดมันจะคิดขึ้นมาโดยตอนที่เราหยุดคิดที่เรียกว่าธรรมะเกิดนั่นแหละ ขออภัยถ้าทำไปแล้วก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันงั้นเราได้3ขั้นตอนของปัญญาดังนั้นโยมได้มาแล้ว2ได้ธรรมะในมรรคมง8นี้อันที่1สัมมาทิฏฐิอันที่2สัมมาสังกัปโปเป็นเรื่องของปัญญางั้นโยมมาที่นี่ก็ได้มาแล้ว2อันนี้นะเป็นขั้นต้นเป็นปัญญาขั้นต้นที่เราได้งั้นต้องรู้ว่าอะไรจริงๆแล้วเรารู้ว่ามานี่ทําบุญจะได้บุญเนาะมาปฏิบัติแล้วก็จะได้บุญขึ้นมานี่ก็เป็นปัญญาขั้นต้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจทีเดียวนักในสิ่งที่เชื่อต้องเชื่ออันนี้ก็คือว่าต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงจึงได้มาวัดใช่มั้ย จริงป่ะแต่เชื่อไม่สนิทก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นอ่ะ ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะนั้นท่านบอกว่าให้มาพิจารณาตรงนี้ให้เห็นว่ากรรมมีจริงกรรมเป็นการกระทำกรรมยังไม่ดีหรือไม่เลวนะเราพูดถึงกรรมเราจะนึกว่าโอ้กรรมไม่ดีเลยคนนี้มีกรรมนะไม่ดีเลยวันนี้กรรมเข้ามันก็จะกลายเป็นว่ามันใช้ผิดมาไงจริงๆโบราณก็พูดไว้เต็มก็พูดบุญกรรมบาปกรรมอันนี้ยุคถัดมาสายย่อเราก็ย่อเอาแต่บุญมาแมวกรรมมาด้วยส่วนบาปเราก็เอาแต่กรรมมาแมวบาปมามันก็เลยเอามาตัวผิดตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวกรรมก็ทำได้3ทางทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำเพราะฉะนั้นเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองเป็นกรรมของเราเองหมดเลยนะไม่ใช่ใครทำให้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมจนไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่มาที่ไปที่เราจะไปกรรมคือการกระทำที่เราทำแล้วมันก็สะสมไว้ในสัญญาความจำได้หมายรู้ของเรานี่คือ memory ตัวนี้แหละก็บันทึกไว้หมดเลยแล้วกรรมตัวนี้ก็จำแนกฐานให้แตกต่างกันไปด้วยการบันทึกตัวนี้แหละงั้นตัวบันทึกกรรมนี่เขามาตรฐานเขาบันทึกหมดเลยดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกที่เราเห็นก็บันทึกที่ได้ยินก็บันทึกจดเขาเก็บไว้หมดเลยตรงนี้ถูกไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราจะได้เข้าใจว่าจริงๆกรรมอยู่ที่เราเลยสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราแบกเอาไว้เองตรงนี้เองดังนั้นเราก็สังเกตตัวเราได้การปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นที่มารู้จิตเข้าไปถึงสภาวะจิตแล้วเนี่ยมันจะไปล้างตัวนี้ออกได้ก็เรียกว่าแก้กรรมตัวนี้ออกความคิดที่ติดอยู่เนี่ยมันค่อยๆเอาออกไปได้ความโลภความโกรธความหลงมันจะคิดขึ้นมาให้เราเห็นแต่จิตต้องสงบเข้าสู่ความสงบแล้วนะมันจะถึงจะมีสภาวะนี้ขึ้นมามันก็จะค่อยๆขายค่อยๆออกอันนี้ก็เรียกว่าละภพชาติทำให้ภพชาติเราต้องไปเกิดอีกเป็นแสนเป็นล้านปีก็อาจจะหดลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดถ้าเราข้ามอารมณ์ได้ถึงขั้นไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่เป็นโสดาปัตติผลเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าอย่างมากไม่เกิน7ชาติ
เรียกว่าภพชาติหดเข้ามาจนถึงขั้นนั้นได้นั้นแนวทางที่โยมปฏิบัติเนี่ยมันเป็นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆเพียงแต่เราเข้าใจให้ถูกตัวนั้นเองจะได้ไม่เสียเวลาว่าเรามาแล้วเนี่ยเราอุตส่าห์อดหลับอดนอนเนาะอดข้าวอีกก็ได้ก็อดทนหลายอย่างยุงก็เยอะก็ยังสู้ได้ก็ถือว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกให้ได้ไม่ใช่เรามาทนเพื่ออะไรเพื่อบุญก็น้อยไปนะต้องได้ปัญญาตัวนี้ขึ้นมาจะได้เข้าใจชัดงั้นมันถึงได้บอกว่า นี่เริ่มต้นสมาธิข้อต้นนะอย่างพื้นฐานอย่างหยาบให้รู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงตรงนี้เราพอเข้าใจได้แล้วเนาะบาปคือความเศร้าหมองใจบุญคือความโปร่งโล่งเบาสบายใจก็เราก็นั่งเราปฏิบัติเนี่ยทำสติเราก็จะรู้ได้ความเศร้าหมองใจเกิดจากอะไรถ้าโมโหขึ้นหน่อยก็จะเศร้าหมองแล้วอยากอะไรขึ้นมาสักหน่อยหรือว่าอยากจะได้อะไรก็มีอาการแล้วถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เห็นบ่อยๆเราจะรู้สึกงั้นทำจิตให้ผ่องใสด้วยวิธีการมีสติมาฝึกสติมันก็อยู่ในสายของมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วเราเข้าใจตรงนี้ได้ตัดมาพอมาอยู่ที่วัดมาเรียนรู้ต่อเราก็มารู้เรื่องอะไรเรื่องว่ากายเราเนี้ยเขาว่าไม่ใช่ตัวตนจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็มาเรียนรู้ในนี้ไงเขาสวดมนต์แปลให้ฟังอาการ32ที่รวมมาเป็นเราเราก็มาแยกดูตั้งแต่เกศาผมโลมาขนเป็นยังไงโยมไปท่องได้จะดีมากอาการ32นะถ้าท่องได้ท่องปุ๊บและเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยโยมใช้นึกแค่เนี้ยเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็ถึงขนทั่วร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจรหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายเรานั่งถังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้ออย่างเงี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนึกไล่ไปจนครบ32สภาวะเนี้ยจะทำให้โยมเห็นความจริงทุกวันทุกวันทุกวันว่าอ๋อไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นตัวประกอบขึ้นมาเฉยๆแล้วก็จะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันได้เมื่อเราดูตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นความจำที่จะจำเข้าไปทำให้เราเข้าใจความจริงพัฒนาไปเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดขึ้นมาตามรู้แค่นี้แหละรู้ไปรู้มาบางทีมันหยุดคิดเป็นสมาธินะสมาธิปุ๊บเกิดเห็นอะไรขึ้นมาในกายเราพิจารณาชัดเจนขึ้นมาก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะมันก็จะคู่กันไปได้เลยตัวนี้ปัญญาจะมาได้ ในขั้นต้นก็จะมารู้เรื่องนี้เสร็จแล้วก็มารู้เรื่องอาการ32พยายามเรียนรู้เรื่องการ32ให้เยอะมากๆแต่นี้ทั้ง จะใช้วิธีพิจารณาก็ได้อันนี้เราค่อยใช้นึกรู้ไปรู้ไปแต่ว่าวิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าทำเริ่มต้นให้จิตสงบหยุดคิดชั่วขณะเมื่อหยุดคิดก็รู้ว่ามันหยุดคิดกำหนดรู้กายรู้ใจว่าหยุดคิดยังไงลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะเป็นกรรมเปล่าก็ฟังกันเรามาแถวเล่นดังนั้นก็มารู้เรื่องตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำสงบแล้วรู้สงบแต่พอออกจากสงบให้ยกจิตขึ้นพิจารณาผมก็เลยผนังนี่แหละ5อย่างเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนาญาณมันจะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละจะทำให้เราเริ่มมีปัญญาขึ้นมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยทำไมตอนนี้ก็ฉันไม่ได้หรอกฉันนิยมว่าใช่ไหมไม่แบ่งกันอันนี้ฉันน้ำร้อนนี่เฉยก็พอได้อยู่ขอไปทีนี้พอรู้เรื่องของอาการ32ได้เนี่ยเรียกว่า
ธรรมทิฏฐิระดับกลางแล้วตัดมาเราก็มารู้เรื่องของธาตุ4เราจะแบ่งธาตุ4ยังไงในการอันที่2นี่ท่านบอกว่า20อย่างแรกนี่จะเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งเป็นลักษณะของธาตุดินธาตุดินนี่ได้มาจากคุณพ่อให้มา20อาการส่วนอีก12อย่างหลังเป็นเรื่องของความเหลวไหลซึมซาบเอิบอาบเป็นลักษณะของธาตุน้ํานี่คุณแม่ให้มา12เพราะฉะนั้นในรูปขันธ์คือรูปแห่งกองแห่งรูปของเราเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เป็นผู้ผลิตมาให้อัศจรรย์มากเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนี่คือผู้สร้างที่แท้จริงเป็นพระพรหมที่แท้จริงที่สร้างเราขึ้นมาจริงๆมีตัวตนจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยนะเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้จะฆ่าจะแกงจะว่าไงได้หมดเลยแต่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยแอะก็ไม่ได้ว่าตามจริงเพราะเขาสร้างเราขึ้นมาใช่ไหมยังบังอาจไปเถียงก็ได้ไงจริงป่ะแต่เดี๋ยวนี้ทำกรรมตรงนี้กันเยอะก็เลยเป็นกรรมตรงนี้แล้วก็ทำให้การเป็นไปของความเป็นอยู่ต่อไปหรือว่าการพัฒนาตัวเองทำงานทำการก็ติดขัดหมดเลยการใช้ชีวิตก็ติดขัดก็แค่ตรงนี้ไม่น่าเชื่อต้องลองอภิคิดพิจารณานะถ้าใครสามารถทำตรงนี้ได้ถ้ามันพลาดไปแล้วขอขมากันก็ช่วยแก้ไขได้เพราะพ่อแม่ไม่ติดใจหรอกแต่ว่าจริงๆมันติดอยู่ในจิตเรานี่แหละติดอยู่ในสัญญาเรานี่แหละเหมือนกับ คนที่ฆ่าคนอื่นเขาตายเนี่ยมันฝังใจมันลืมไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละแต่ถ้าทำจนเคยชินจนชาแล้วอันนี้ก็เข้าไปอยู่อีกจุดนึงแล้วจิตใจมันก็จะหยาบเราก็จะสังเกตได้เพราะฉะนั้นคนที่จิตใจที่ถูกพัฒนามาแล้วเนี่ยก็จะไม่จะรู้สึกมีความละอายเกรงกลัวแบบนี้นี่ก็เรียกว่าใจเป็นเทวดาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วเพราะฉะนั้นนี่พอเรามารู้เรื่องของอาการ32ถัดมาก็เป็นเรื่องของธาตุ4อย่างที่กล่าวเราได้2ธาตุแล้วใช่มั้ยธาตุดินกับธาตุน้ํานี่ที่คุณพ่อกับคุณแม่สร้างให้เรามาส่วนธาตุไฟนี่เป็นของเราได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษในธาตุในกายเราเนี่ยจะต้อง37ตลอดเพราะฉะนั้นพอเรากินน้ำเย็นเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวข้างในมันก็จะต้องปรับแล้วฟืดโหมกระสับกระส่ายไอ้ผิวไอ้เนื้อเยื่อภายในมันก็ต้องมีการปรับตัวแล้วปรับให้มันเป็น37จากความเย็นเท่าไหร่ไม่รู้ที่กินเข้าไปมันก็จะปรับเป็น37ปรับบ่อยเข้าไปเข้าข้างในเกิดความหนาเมื่อกับข้างนอกเนี่ยถ้าลองเราถูเนี่ยอาบน้ำถ้าลองอาบเฉยไม่ต้องใช้สบู่ก็ไม่ต้องถูขี้ใครออกมันก็เกาะติดนานๆนะหนักๆก็จะหยาบเหมือนข้างในเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ทำงานเยอะนะมันก็จะเกิดเป็นพังผืดขึ้นมาเพราะความเย็นมันทำให้มันเกิดอาการอย่างนั้นแล้วก่อนมันจะคลายเป็นความ37องศาอีกทีเนี่ยมันก็ใช้กำลังเยอะพังผืดเกิดแล้วไม่พอแต่นี้ไขมันก็มาก็เกาะติดนี่โรคก็ตามมานี่เป็นเพราะเราทำเองอีกเหมือนกันก็เรียกกินเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องภายในอาการ32เราจะพิจารณาเห็นเราจะเป็นหมอที่ดีที่สุดเลยเราจะรู้ได้เลยว่าเราเป็นอะไรร่างกายนี่มันต่อเชื่อมกันแบบไหนเป็นอะไรแล้วมันไปต่อกับอะไรนะว่าจะเป็นลักษณะต่อกันอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าในยุคในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยหมอไม่เคยเห็นเซลล์ยังแข็งแรงมีการซ่อมแซมได้รวดเร็วแต่ถ้าอายุเริ่มมากๆเข้าเราจะรู้สึกได้เลยมันจะเป็นปัญหาละตอนนี้อันนี้ก็เล็กๆแค่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของกายเรานี่ก็คือธาตุไฟ37องศาถ้าเป็นมนุษย์สัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมก็อาจจะมีมากกว่าก็มีสัตว์บางชนิดนี่ธาตุไฟแรงมันก็ย่อยได้เร็วได้เยอะอย่างพวกงูนี่ก็ธาตุไฟมันก็แรงนะกินเข้าไปเสร็จมันก็ใช้วิธีการใช้ธาตุไฟนี่เราย่อยธาตุไฟก็ช่วยย่อยอาหารในเราเหมือนกันแล้วก็ช่วยย่อยเผาผลาญอาหารภายในแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นแก่ก็ธาตุไฟคนที่มีใจเย็นก็มีธาตุไฟอ่อนมีธาตุน้ำเยอะใจก็จะเย็นหน้าตาก็สดใสเองก็สามารถเห็นได้ส่วนธาตุสุดท้ายก็เป็นธาตุลมธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองไม่หายใจก็กลับบ้านเก่าใช่ไหมลมพัดขึ้นเมืองสูงก็ทำให้เราเลอะอาเจียนลมพัดลงเมืองต่ำก็ทำให้ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปลมที่ใจช่วยขับเคลื่อนเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายลมทำให้เราสามารถขยับได้นะถ้าไม่มีธาตุลมตรงนี้เราขยับยกไม่ขึ้นหนักเลยนะก็จะรู้ว่าเวลาเรายกแขนไม่ขึ้นนี่แสดงว่าธาตุลมมันบกพร่องแล้วตรงแขนเนี่ยก็ต้องไปทำให้ลมมันเดิน
พอลมมันเดินได้สะดวกมันก็จะเอาเบาขึ้นละก็จะเป็นลักษณะนั้นได้นั่นพอเราไม่เห็นกายมารู้ว่ากายเราประกอบด้วยธาตุสี่แบบนี้ก็พิจารณาจนเห็นชัดในธาตุสี่เนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิขั้นกลางสุดท้ายเราก็มาพิจารณาเรื่องของขันห้าขันห้าขันแปลว่ากองนะห้ากองที่รวมมาเป็นตัวเราอีกเหมือนกันก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าอันที่หนึ่งรูปขันกองแห่งรูปกองแห่งรูปก็ประกอบไปด้วยอาการ32ที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นรูปร่างก็มี32อาการนี่กองแห่งรูปอันที่สองกองแห่งเวทนาเวทนาก็สู่ความสุขเพราะฉะนั้นในขันห้าเราเนี่ยอย่างที่กล่าวเราขั้นต้นเลยว่ารูปอย่างเดียวรูปอย่างเดียวนะที่เป็นรูปที่เราเห็นตัวอีกสี่อย่างนี่เป็นนามเป็นนามที่เราไม่สามารถเห็นได้แต่มีอิทธิพลอยู่เห็นไหมอย่างเวทนาเนี่ยเรารู้สึกตอนนี้เป็นไงรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้เฉยเฉยรู้สึกได้ใช่ไหมแต่เห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นมันแต่รู้สึกอยู่นะสัญญาก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราจำได้นะแต่เราไม่เห็นในตัวจำมันหน้าตาเป็นยังไงใช่ป่ะเหมือนในโทรศัพท์เนี่ยเรารู้ว่ามีกี่กิกแต่เวลาเราไปเมมอ้าวมันเมมมาติดแต่ไอ้ตัวเมมมันคือตัวไหนเราไม่เห็นใช่ไหมแต่มันก็คือตัวในระบบพิมพ์กัน นี่ก็เรียกว่าเป็นนามธรรมไม่เห็นอันที่สามอันที่สามนะเวทนาสัญญาอันที่สามสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิตคิดนั่นแหละคิดชอบคิดไม่ชอบมีอยู่ตรงนั้นพอคิดมาจากที่ตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมันก็คิดแล้วก็จิตก็นึกคิดเก็บเอามาคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนี่ก็เรื่องของสังขารส่วนสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนจักขุวิญญาณอยู่ที่ตามีหน้าที่รู้แจ้งในการเห็นโสตวิญญาณอยู่ที่หูรู้แจ้งในการได้ยินกานวิญญาณอยู่ที่จมูกก็รู้แจ้งในกลิ่นต่างๆส่วนจิวหาวิญญาณอยู่ที่ลิ้นก็รู้แจ้งในเรื่องของรสชาติต่างๆส่วนที่กายเป็นกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณนึกคิดต่างๆสารพัดเรื่องก็ใช่จิตตรงนี้แหละเพราะนั้นในขันห้าเราก็จะเห็นเลยว่ามีรูปขันอยู่หนึ่งกับนามขันอีกสี่พอเราแยกตรงนี้ได้เราจะเห็นการทำงานของขันห้า จะรู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ละอย่างทำงานยังไงเนี่ยก็ค่อยพิจารณาตัวนี้มันจะเริ่มพัฒนาจะเริ่มละเอียดขึ้นไปเราก็จะเริ่มเข้าใจในความในการทำงานจะเห็นสภาวะมันของการที่จะทำงานเกิดขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดแล้วก็ดับต่อกันไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับเราจะเห็นลักษณะของนั้นได้ก็จะเข้าใจการเกิดดับของรูปและนามได้นั่นเป็นตัวละเอียดละนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดสุดท้ายเราก็จะมาเห็นว่านี่ละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์สมุทัยคือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปและนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้คือมรรคองค์8นี่เราไม่เห็นตรงนี้สุดท้ายนี่เขาเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดนั้นสังเกตการที่เราจะมาเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นลักษณะนี้เห็นว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงเห็นว่าตัวเราประกอบด้วยอาการ32จริงๆเห็นว่ากายเราเนี่ยแบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4จริงๆเห็นว่ากายเราเมื่อแบ่งไปอีกชั้นนึงก็จะเป็นลักษณะของขันธ์5ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจนเราไม่เห็นความทุกข์กายทุกข์ใจจริงเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่เราทําอยู่ก็คือตัวนี้อันนี้คือข้อที่1สัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีทัศนคติตรงนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้ง่ายขึ้นนะเมื่อมีเขาเรียกว่าทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยคิดก็คิดถูกพูดก็พูดถูกเวลาทำก็ทำถูกแต่ถ้าทัศนคติไม่ถูกต้องคิดก็คิดผิดเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิตาธรรมาคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิดแล้วก็มีอยู่แค่นี้นะแต่เราแยกไม่เป็นแต่ถ้าเรามีสติเราจะแยกตัวนี้ถูกเริ่มจะคิดเลยเพราะฉะนั้นทำไมถึงการฝึกสติให้กำหนดรู้แล้วรีบปล่อยรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านให้มันเกิดปัจจุบันธรรมขึ้นถ้ารู้แล้วไม่ผ่านมันเป็นอดีตเลยถ้าเราแช่ไว้นิดเดียวเนี่ยเป็นอดีตทันที
ใช่ไหมเมื่อเราเห็นตรงนี้เราไปตรงนี้แล้วแต่เราก็จะไปสังเกตตรงนี้ไปคิดถึงตรงนี้อยู่เป็นอดีตแล้วนั่นแค่รู้มองไปเห็นก็เห็นก็เห็นก็เห็นเรื่อยไปก็แค่ผ่านไปถ้าเราทำงี้ได้ไหวไหวไหวฝึกไว้บ่อยๆเข้าจนกระทั่งมันไหวเห็นก็ปล่อยได้ยินก็ปล่อยคิดก็ปล่อยได้กลิ่นก็ปล่อยก็รู้ก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนักเข้านักเข้ามันจะไปทันตัวสังขารปรุงแต่งนะถ้ามาทันตัวสังขารปรุงแต่งมันจะไม่คิดละสังขารคือตัวคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทันความคิดได้เมื่อเห็นนี่มันชอบแล้วมันก็คิดเลยแต่เมื่อเห็นปุ๊บเราเห็นแล้วเราปล่อยเลยก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินตรงนี้ตัดตัวสังขารปรุงแต่งเตสังวูปัสสโมสุโขการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขตรงนี้เองมันปรุงแต่งตั้งแต่กายก็เป็นกายสังขารปรุงแต่งวาจาก็เป็นวจีสังขารปรุงแต่งจิตก็เป็นจิตตสังขารปรุงตลอดเลยนะเนี่ยตรงนี้แหละที่เราไปวุ่นวายเราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุแค่นี้เองเราจะรู้เลยว่านี่ไงมันคิดเป็นทุกข์ถ้าเราฝึกสติจนกระทั่งมันจับทันก่อนการปรุงแต่งแล้วมันหยุดคิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นภาพเลยปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนจะมากน้อยแล้วแต่เราจะเห็นเลยอ๋อไอ้ที่คิดมันเป็นทุกข์จริงๆพอมันหยุดคิดปุ๊บเป็นสุขเลยใช่ไหมหยุดคิดเป็นสงบเป็นสมาธิก็เป็นสุขขึ้นมาเลยเกิดอาการเบากายเบาใจโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมานี่ก็เรียกว่าหยุดคิดแต่ถ้าเราคิดเมื่อไหร่ก็เริ่มแหละคิดดีก็ยังทุกข์เลยเราก็จะรู้สึกได้อย่างนั้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็ค่อยพิจารณาแล้วเราทำฝึกไปฝึกไปเนี่ยด้วยสติที่ฝึกนี่แหละเนี่ยเท่ากับเราเจริญมรรคองค์8ไปแล้วแต่มันเป็นพื้นฐานของการที่เรามารู้สัมมาทิฏฐิถูกต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติเสร็จแล้วเราโยมก็มาที่วัดก็มาบวชเนกขมะใช่ไหมก็เรียกว่าเนกขมะสังคโปนี่คือออกจากบ้านจากเรือนก็เรียกว่าเป็นความดำริชอบดำริออกจากกามคุณทั้ง5นั่นแหละ กามคุณทั้ง5คืออะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัส5อย่างแล้วชอบแค่ชอบเท่านั้นนะชอบใจพอใจยินดีนั่นแหละเป็นกามคุณเท่านั้นเองเพราะนั้นอยู่ที่บ้านเรามันของเจ้าของใช่ไหมอะไรก็ต้องชอบมาเข้ามาในบ้านเรานี่ต้องเป็นของชอบหมดแหละใช่ป่ะแต่อยู่ไปนานๆก็ไม่ชอบอีกแล้วเปลี่ยนใจตอนแรกก็ชอบถึงได้เอามาได้ซื้อเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยของชอบหมดแต่พอมาอยู่วัดไม่ชอบเลยยุงก็เยอะนอนเสือด้วยจะทำอะไรก็ต้องตามระเบียบหมดเลยใช่ป่ะมาขัดใจขัดใจเราได้ขาวขัดใจคนอื่นไม่ขาวขัดใจเราแล้วเราจะไม่ไปขัดใจใครก็นี่คือมาฝึกฝนมาอดทนตรงนี้ดังนั้นการออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยเขาเรียกว่าออกจากกามคุณนั้นแล้วมาอยู่ตรงนี้จริงๆในการออกจากบ้านก็ไปอยู่ไหนพระพุทธเจ้าไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในเรือนว่างสถานที่ที่อยู่เนี่ยเราก็เลยมาฝึกกันแบบนี้ไงมีสถานที่อย่างนี้ให้ก็มาฝึกฝนที่จะอยู่เรียนรู้การอยู่แบบนี้เราจะอยู่ยังไง มันก็เป็นการฝึกฝนความอดทนมาสร้างบารมีนะโยมมาตรงนี้ได้ครบ10เลยบารมี10ได้ทานบารมีเสียสละเวลามาแล้วเสียสละร่างกายเห็นไหมเสียสละกายวาจาใจที่จะมาทำนี่เป็นทานแล้วศีลบารมีก็ได้แล้วรับศีลก็เป็นศีลบารมีเนกขัมมะบารมีก็นี่นะบวชเนกขัมมะ แล้วก็อะไรปัญญาบารมีนี่โยมมาฟังธรรมก็ได้ปัญญาพัฒนาขึ้นมาปฏิบัติมาทำไปก็จะพัฒนาปัญญาตรงนี้ขึ้นมาวิทยาบารมีก็มีความขยันดีใช่ไหมขยันที่จะทำถ้าอยู่บ้านก็ไม่ทำเดินนอนแป๊บแล้วขอเงียบแป๊บก่อนจะทำมันก็ไม่ทำแต่อยู่นี่ไม่ได้ตามเวลาเขาบอกแล้วอ่ะไหนๆก็มาแล้วเอาหน่อยก็ได้ทำเนี่ยบุคคลก็พาไปก็ช่วยกันได้มาก็เกิดพอมีความเพียรพยายามขณะพยายามขยันขึ้นมันก็เกิดขันติขึ้นมาเนี่ยนั่งมาก่อนนี่เริ่มต้นมาใหม่ๆนั่ง10นาทีไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนละใช่มั้ยตอนนี้ทำไปเรื่อยทำไปทำมาเอ้า1ชั่วโมงนั่งได้แล้วเห็นมั้ยมันก็คือความอดทนจะตามมาอย่างนั้นถ้าเราขยันทำนะความอดทนมีปัญหาของการปฏิบัติคือไม่ต่อเนื่องทำไงจะทำให้มันต่อเนื่องถ้าวันละ10นาที5นาที10นาทีทำให้มันต่อเนื่องเท่านั้นน่ะมันก็จะมีผลได้
พราะฉะนั้นความต่อเนื่องเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำต้องขยันทำให้มันต่อมันก็เราพายเรือทวนน้ำพายเรือทวนน้ำมันมี24ชั่วโมงเรานั่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะก็พายไปชั่วโมงได้หน่อยแล้ว23ชั่วโมงอ่ะไม่ได้พายมันก็ถอยหลังจึ๊บๆๆๆพอถอยไป23แล้วโยมเอาพายมาอีกชั่วโมงเอาถอยไป23โอ้โหไปๆมาหล่นออกทะเลไปเลยนะงั้นทํายังไงที่ต้องประคองเราอ้าวเราตอนนี้เราตั้งใจทําได้ไปแล้ว1ชั่วโมงแต่ตอนที่ไม่ได้ทําทําไงโยมก็ทําสติก็ตัวอะไรเงี้ยก็เรียกประคองเอาไว้ทำสตินี่คือตัวประคองไว้ไม่มันถอยหลังไปก็ช่วยได้งั้นสติจำเป็นต้องทำตลอดเลยสมาธิไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นเองนะมันจะเกิดตามความเพียรของเราเนี่ยด้วยความเหมาะสมพอดีของการที่เรามีสติต่อเนื่องมันจะหยุดคิดเองจะยืนก็หยุดได้จะเดินอยู่ก็หยุดคิดได้หยุดคิดแต่เราไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวไปเดินชนอะไรหรอกเวลาเป็นสมาธิมีคนบอกว่าเวลาขับรถห้ามทำนะเดี๋ยวมันพอสมาธิเข้าปุ๊บมันแข็งแล้วมันไปชนเขาอันนี้แสดงว่าไม่เคยเข้าไม่เคยเป็นสมาธิเขาคิดเอาไงถ้าคนเป็นสมาธิจริงเขาจะรู้เลยเดินก็เป็นสมาธิโยมเดินเนี่ยรู้มีสติรู้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิคือจะต้องมีสติรู้นะควบคุมสติได้นะบุญคือฝึกสติอย่างที่บอกมรรคมีองค์แปดย่อศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายเราก็จะรู้กายเราไปยังไงแบบไหนมันรู้หมดแหละไม่ใช่ไม่รู้นะถ้าไม่รู้แต่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นสมาธิแบบหัวตอไงนิ่งแข็งไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอันนั้นมันมี2ประเด็น1ฟลุกนะที่เคยทำมาแต่อดีตแล้วนั่งไว้นั่งมามันเข้าฟุกไปเฉยๆตอนนี้ออกไม่ได้แล้วขยับก็ไม่ออกแข็งมันเลยกลัวเลยตอนเนี้ยเห็นไหมอาตมาเลยให้บอกว่าฝึกออกจากสมาธิไว้ถ้ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บกำหนดปล่อยใจธรรมดาไม่ต้องกลัวตายหรอกเพราะทำสมาธิตายทำยากถ้าทำได้แล้วสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นก็ทำใจเฉยๆแล้วก็กำหนดนึกรู้จากหัวทิศะไปเท้ามาทิศะรู้กายเราเป็นรูปร่างยังไงลักษณะไงก็คอยนึกรู้ไปเรื่อยๆรู้กายแล้วก็มารู้ใจตอนนี้เป็นยังไงนะแล้วก็กำหนดจิตเนี่ยอุทิศส่วนกุศลไปเลยโยมสังเกตว่าเราใช้เวลาพิจารณาไปใช้เวลามาพิจารณาใจพิจารณาเราใช้เวลาที่อยู่ที่สูงสุดเวลามันเลยไปแล้วนะถูกไหมไอ้ทีนี้พอออกเสร็จเรียบร้อยเราก็มากำหนดที่มือนะตอนนี้ลองค่อยๆกระดิกดึงออกแล้วเพราะมันเลยเวลาแล้วไงแต่ตอนนั้นเรากำลังเนี่ยโอ้โหมันทำไงก็ไม่ออกมันเป็นช่วงขณะมันที่มันเข้าก็มีอยู่เหมือนกันคนที่เป็นแบบนี้ก็มีคืออดีตทำมาแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นใหม่ๆมักจะเป็นเริ่มใหม่ๆแล้วมันยังจับอะไรไม่ถูกก็ปล่อยใจนั่งสบายๆดูลมเอาให้ดูลมก็ดูเฉยๆไม่บริกรรมอะไรก็ดูเป็นเนี้ยดูไปดูมาแบบสังเกตอะทำใจไม่ปล่อยมันเข้ามันจะเป็นตอนนั้นละโยมงั้นจิตที่ปล่อยวางมันถึงจะเข้าสู่ความสงบตรงนั้นได้ถ้าจิตไม่ปล่อยวางยังอยากที่จะนิ่งอยากที่จะว่างไม่มีทางบอกได้เลยมันไม่ถึงง่ายหรอกมันกลายเป็นเหมือนกระแตะรูปเบาๆท่านเองงั้นการฝึกพยายามถ้าสังเกตลมก็สังเกตได้เฉยจะบริกรรมก็ได้บริกรรมก็ช่วยตามบริกรรมกำกับแต่นี่การบริกรรมแล้วไปดูการหายใจเนี่ยมันจะบังคับลมส่วนใหญ่แล้วเราจะเหนื่อยถ้าเราดูแล้วเราสังเกตดูมันเข้ามันออกไงเราก็สังเกตได้เฉยมันเข้าไปถึงไหนแล้วมันออกมายังไงก็สังเกตดูแบบธรรมดามันก็จะปล่อยจิตจะผ่อนคลายทำแค่นี้ก็สามารถผ่อนคลายเราได้แล้วนั้นตรงนี้พอเรามาถึงตรงนี้เราก็ได้เนกขมะสังคโปแล้วนะได้สองข้อเป็นปัญญาการออกจากบ้านจากเรือนมาได้เนี่ยแต่มาถึงกล่าวเป็นผู้มีปัญญานะที่มาฝึกมาทำเนี่ยยังงั้นมันออกไม่ง่ายหรอกใช่ไหมมาทนลำบากทำไมอยู่บ้านสบายกว่า ก็นี่ไงหวังว่าจะได้บุญแล้วก็คิดว่าเออมาจากตรงนี้ได้มาเรียนรู้ที่ว่าจะเป็นยังไงทุกมันมีเยอะแยะเลยมันแก้ไม่ค่อยได้มาเรียนรู้วิธีแก้ทุกก็ถูกต้องเลยโยมถือว่ามาถูกเลยนั้นตรงนี้เป็นเนกขัมมะหลวงปู่ท่านจะพูดเสมอว่าเนกขัมมะสังคโปเนกขัมมะนี่เป็นสัมมาสังคโปเป็นความดำริชอบคิดถูกเห็นไหมทัศนคติถูกปุ๊บมีความเห็นที่ชอบ
ตามตนองของธรรมปุ๊บมันก็เกิดคิดถูกแล้วพอคิดถูกโยมมาวัดก็มารับถูกก็มาพูดถูกสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันโตก็ทำถูกเห็นไหมคิดพูดทำมันก็ไม่หนีเลยเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เลยเมื่อความเห็นถูกปุ๊บเนี่ยมันก็คิดถูกสัมมตนิยตาธรรมาที่เขาสวดมาติกาเมื่อทัตตนคติถูกเนี่ยมันก็เกิดคิดถูกก็พูดถูกก็ทำถูกก็มีอะไรคิดถูกก็เป็นทัตตนคติเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็คิดถูกก็เป็นสัมมาสังกัปโปพูดถูกก็เป็นสัมมาวาจาทำถูกก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานที่ถูกต้องที่ชอบทำก็นี่ไงการงานที่ถูกงานที่เพียรพยายามที่จะละทุกข์แล้วก็พยายามที่จะมาสร้างบารมีเพิ่มเติมนี่แหละดังนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าสองข้อแรกนี่จะเป็นปัญญาแล้วนะถัดมาสัมมาวาจานี่เป็นเรื่องของศีลที่ยอมรับศีลยอมก็ได้ไปแล้วใช่ไหมศีลข้อที่สี่นั่นแหละสัมมาวาจาคือไม่ทำอย่างนั้นสัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงพยายามมีความเพียรพยายามที่จะเรียกจะละกิเลสให้ออกจากทุกข์ตรงนี้แล้วก็มาสัมมาอะไรสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยสามองค์นี้เลี้ยงชีพชอบก็มือเดียวก็พอแล้วเนาะเลี้ยงชีพด้วยมือเดียวเนี่ยเพราะมีศีลใช่ไหมสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาเขาก็เลยมาให้เราฟรีไงถ้าไม่มีศีลก็ต้องไปหาเอาเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของศีลสามข้อถัดมาก็เป็นสัมมาวายาโมความเพียรชอบกับสัมมาสติสุดท้ายเป็นสัมมาสมาธิไม่ต้องถามเกิดขึ้นเพราะนั้นตัวที่ลงมือทำหลังจากที่โยมทำเนี่ยมันอยู่ที่กาสัมมาอะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองสัมมาวายาโมกับสัมมาสติดังนั้นสิ่งที่ต้องลงมือทำคือฝึกสติด้วยความเพียรแล้วฝึกยังไงอาตมาเคยกล่าวเสมอว่าแค่ยมรักษาศีลให้ถูกเท่านั้นเองนั่นแหละครบเลยมรรคองค์8รักษาศีลยังไงถือศีลถือศีลว่าถือไว้นะด้วยด้วยยังไงรักษาไว้ก่อนไว้เลยศีลฉันมีศีลละรักษาอยู่นี่เนี่ยตบซะเลยแล้วยังไงอ่ะรักษาไงอ่ะก็ตบมันไปแล้วเนี่ยก็รักษาศีลน่ะใช่ป่ะเอ๊ยยังไงเนาะเขาใช้คำว่าศีลสังวรตำรวมระวังอันนี้แสดงว่าไม่ได้ระวังใช่ไหมตบไปเรียบร้อยแล้วเพราะความเคยชินแล้วประกาศได้ยังไงมันชินนะมันเคยชินโยมเคยตบก็ตบจริงๆให้มันกินได้ไหมได้โยมต้องลองนะอย่าเพิ่งเชื่อปล่อยมันเสร็จให้มันกินเลยอ้าวทานอุปบารมีอ้าวมันได้เลือดระหยดเดียวเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึงชาติอ่ะ7วันนะยุงอ่ะยุงเกิดมาชาติหนึ่งกินเลือดครั้งเดียว1ชาติ1ชาติยุงเขาก็7วันแล้วมันกินเสร็จมันก็ต้องบินไปให้เลือดแห้งถ้าไม่แห้งมันก็ตายเหมือนกันพอเลือดแห้งปุ๊บมันก็ไปไข่แล้วก็เป็นครั้งเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ปุ๊บเนี่ยเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้ถือไปเป็นทานอุปบารมีสูงอีกชั้นด้วยแล้วโยมสังเกตดูก็ได้ปึ๊บมันจะขันจิตหนึ่งแล้วก็ปล่อยก็ดูลมของเราเลยไปปล่อยไม่สนใจมันหายขันนะโยมเออหายขันไปเองเลยแป๊บเดียวเองขันรู้สึกจิตเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเกาอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องยิ่งเกายิ่งขันยิ่งมันยิ่งเกาแต่นี้โอ้โหขันกระจายเหมือนกับพิษมันเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยแต่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถล้างตรงนี้ได้จิตที่เมตตาที่ให้เขาได้เนี่ยเมตตาอย่าพิกเวเจโตวิมุตติยาเห็นป่ะเมตตามีอานิสงส์11ประการนะไฟก็ดีสัตตาก็ดียาพิษก็ดีไม่สามารถทำอันตรายได้แต่จิตที่วิตกกังวลของเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะจิตมันวิตกตรงนี้แต่ถ้าลองเราปล่อยแล้วเราทำจิตตรงนั้นให้ลองดูแล้วมันจะไม่คันจริงมันเรื่องแปลกมากอาจารย์จิตอันนี้ต้องทดลองอย่างไม่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจามันมีเจตนาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการที่มาสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นศีลคือตัวสติเห็นไหม
ตัวที่เราจะเข้าไปทำการจะเข้าไประลึกรู้คือกายกับวาจาเราเพราะฉะนั้นใช้อะไรสำรวจระวังกายกับวาจาก็มีกายกับใจก็ต้องใช้ใจใช่ไหมใช้จิตตรงนี้จิตต้องมีสติด้วยจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำถูกต้องเลยไหมเพราะฉะนั้นค่อยๆทำสำรวจระวังกายกับวาจาเรื่อยๆไปดูไปดูไปนี่คือฝึกสติแล้วนี่บุญคือฝึกสติแบบนี้แล้วก็ศีลเป็นตัวสติที่เราเข้าไปสำรวจระวังมันอยู่นี่แหละบ่มอินทรีย์ทั้งวันเลยโยมสำรวมแค่นี้แหละทำทั้งวันเนี่ยนี่คือตัวการฝึกสติแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็อินทรีย์ตัวนี้แหละกายเรานี่แหละระวังปากระวังมือระวังเท้าเท่านั้นเองพอระวังไว้ตรงนี้บ่อยๆเข้าอยู่ที่กายแล้วเนี่ยหนักเข้าหนักเข้ามันหยุดคิดไปเองโยมเพราะมันไม่ค่อยคิดข้างนอกแล้วไงแต่เราไม่ตำรวจระวังไว้เนี่ยจิตมันก็ไปแล้วไปคิดนู่นคิดนี่เห็นอะไรก็ไปได้ยินอะไรก็ไปแต่ถ้าเราตำรวจระวังไว้ก็รู้ก็ปล่อยอยู่ที่นี้รู้อยู่ที่กายที่ใจเราตำรวจปากตำรวจมือตำรวจเท้าอยู่เรื่อยไปหนักเข้าหนักเข้ามันก็หยุดคิดขึ้นมาเฉยๆเลยนั่นแหละสัมมาสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นหยุดคิดนี่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเพราะไม่มีอารมณ์คิดอื่นนะเพราะหยุดคิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์เดียวเลยก็จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเกิดคุมสติได้ไม่ให้สติออกนอกกายมันก็ไม่ออกไปไหนแล้วมันก็จะนิ่งว่างอยู่เฉยๆแล้วก็จะเกิดอาการรู้นะไม่ใช่ไม่รู้รู้หมดแหละรู้ทั่วพร้อมนั่นแหละสัมมาสมาธิองค์ที่8ก็เมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญญาภาวนามัจจปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วทำให้เราเข้าใจในโลกความจริงขึ้นมาได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนไอ้ตรงนี้เราจะค่อยๆเข้ารู้เข้ามาได้เรื่อยๆปัญญาที่เข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ไปไหนนะธรรมะทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มันรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยอยู่ที่กายที่ใจเราหมดเลยเพียงจิตดวงเดียวที่สงบเท่านั้นน่ะสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะนี้ได้มันจะพัฒนาแตกมันออกไปเองอันตรงที่ปัญหาอยู่ที่ระหว่างจุดเชื่อมต่อจะถึงไม่ถึงนั่นแหละมันจะเป็นตัวที่จะถอยจะถึงไม่ถึงไม่ถอยแล้วมันก็ถอยแล้วก็มาใหม่หนาวทุกข์ใหม่มาอีกแล้วเอาพอหายทุกข์ทำแล้วสบายดีแล้วก็ประมาทก็ได้แล้วนี่ไม่ต้องทำในที่สุดมันก็เสื่อมพอเสื่อมก็เริ่มทุกข์เข้ามาอ้าวกลับมาทำใหม่โยมคิดว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะมันก็ไปมาอยู่นี่นะแต่ว่ามันอยู่ไหมอยู่มันก็เก็บไว้เนี่ยแหละแต่ความต่อเนื่องมันไม่ต่อเท่านั้นเองทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำจนต่อจนเสร็จสังเกตเราเคยทำงานใช่ไหมถ้าเราทำลุยจนเสร็จจึ๊บอ๋อโล่งเลยแต่เราทำอ่ะเดี๋ยวพักเดี๋ยวทำเดี๋ยวพักเดี๋ยวก็ไม่เสร็จได้ง่ายงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยมีผลกับชีวิตประจำวันเราต้องเอาไปปรับใช้มันใช้ปัญญาตัวนี้ไปปรับใช้จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของโลกจริงได้ง่ายขึ้นเราจะไม่หลงเรื่องสังคมเกินไปมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็จริงเราต้องสร้างภาพเพื่อการยอมรับในสังคมใช่ไหมแล้วก็หมกเม็ดแต่เสร็จแล้วพอเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยความจริงเกิดขึ้นเราจะเอาไปปรับได้ไม่ต้องไปขวางใครหรอกใหม่ๆมันจะยึดดีแล้วก็ไปตำหนิเขาได้หมดอันนั้นขวางดังนั้นเมื่อได้ดีแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าทั้งดีและไม่ดีมันก็มีอยู่ในเรานะไม่ดีเป็นยังไงดีเป็นยังไงมันดีของใครนะเราว่าดีแต่เขาว่าไม่ดีเราว่าไม่ดีเขาว่าดีมันก็แตกต่างอันนี้เป็นความเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นเราเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกต้องตามธรรมตามตำนองของธรรมแล้วเนี่ยอาการของเราเนี่ยเราจะไปเข้ากับสังคมได้อย่างกลมกลืนไม่ไปขวางไม่ไปอะไรอยู่เหมือนไม่อยู่เงี้ยเราจะอยู่แบบกลมกลืนมากเพราะไม่มีไอ้อาการกำลังของความอยากเราเข้าไปเกี่ยวข้องพลังงานตัวนี้มันไม่ออกไปขัดขวางเราจะเป็นจิตที่เฉยๆเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเงี้ยเราจะอยู่แบบสบายๆมากอันนี้ต้องทดลองดูนะว่าเราทำแล้วเนี่ยเราไปใช้จริงได้หรือเปล่าเราไปใช้หรือยังงั้นจริงๆแล้วในมรรคองค์8ที่เราทำแล้วเนี่ยผลที่ได้รับมันก็จะเกิดอย่างนี้จะเกิดสมาธิจิตหยุดคิดตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเป็นคณิกะแต่ถ้าหยุดคิดบ่อยๆมันก็เริ่มบ่อยขึ้นก็จากชั่วขณะจิตนี่มันแค่ไม่ถึงวินาทีนะขณะจิตเนี่ยประมาณไม่ถึงวิเลยทำจ้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกท่านบอกว่าอันนี้ส่งประมาณไม่ได้น
นั้นช่วงขณะจิตที่หยุดคิดแล้วเนี่ยต่อไปมันก็หยุดได้เร็วนานขึ้นใช่ไหมนาทีหนึ่งสองนาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบถึงสามสิบนาทีถ้าหยุดคิดถึงได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าสู่สมาธิขั้นที่สองอุปจารสมาธิจิตตรงนี้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นฌานแล้วแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยมีไหมไม่น่าเป็นไปได้เนาะถ้าเราคิดตอนนี้แต่ถ้าเราทำไปทำไปเดี๋ยวเราจะเห็นเองมันจะไปของมันเองถ้าเราทำของเราเรื่อยๆไม่ปล่อยนะหนักๆเขาวันนี้ไม่คิดเลยอยากจะคิดได้มันคิดไม่ออกแต่จะรู้สึกได้เลยว่าตัวเราเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นไม่มากไม่น้อยแต่เป็นตลอดเลยในขณะที่ทำจิตได้ถึงขนาดตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นละเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่วอแหวฟ้าผ่าเปรี้ยงก็เฉยได้ก็ทดสอบตัวเองได้ใช่ไหมถ้าเรายังตกใจวิบวับแสดงว่าสติยังอ่อนกำลังถ้าไปเจออะไรก็ตกใจอย่างเงี้ยจะเจออะไรแล้วก็เฉยได้นี่ถือว่าจิตมีกำลังงั้นคนที่มีอะไรก็แล้วมีความเข้มแข็งของจิตเนี่ยจะเป็นคนที่เฉยจะมีอะไรเขาไม่ค่อยอะไรมากหรอกแต่ถ้าคนที่อ่อนแอนี่ชอบจะแสดงข่มขู่เขาไว้แสดงมีฟอร์มไปข่มไปขู่เขาไว้ก่อนไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งหรอกจริงๆแล้วเราลองสังเกตดูก็ได้สังเกตตัวเราก็ได้จะเห็นชัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเอาไปใช้นะมาทำแล้วเนี่ยอันนี้ธรรมะก็เลยอย่างที่บอกแหละเป็นห่วงก็สอนคอร์สอยู่ก็ปฏิบัติได้ดีมากโอ้ปฏิบัติกันได้ไม่น่าเชื่อยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงแล้วก็เว้นแล้วก็ไปต่ออีกทำต่อเนื่องกันทั้งวันเลยแล้วก็ไม่พูดกันด้วยก็ทำใช้ได้รับประทานอาหารก็เหมือนกันนับคำข้าวได้อีกก็ไม่เคยได้เนี่ยเขาเรียกว่ากินเป็นบุญไงกินไปก็นับไปมีสติรู้ไปเขาเรียกว่ากินมีสติเนี่ยกินเป็นบุญนั่นก็ทำได้คิดดูดิกินข้าวกันเป็นชั่วโมงที่นี่20นาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็เปิดหลวงพ่อให้ฟังนะเหมือนกันแต่ที่นู่นไปก็ทำกันได้แต่เสร็จแล้วกลับไปบ้านทำไหมไม่ทำเป็นเจ้าของบ้านอีกแล้วใช่ไหมบอกเอาไปด้วยความสงบแล้วเราทำแล้วนี่เอาไปด้วยกลับไปบ้านไปใช้ที่บ้านแล้วมันก็จะได้ประโยชน์มหาศาลเลยทีนี้เรามักจะไม่เอาไปประยุกต์ใช้ปัญหามีแค่นั้นแหละ ก็เลยเสียดายเสียโอกาสอันนั้นมันก็เลยคิดทำตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้จะแจกเกิดแจกมาหลายทีเป็นแผ่นพับอันนี้จะไม่ได้สวดมนต์เลยยังไม่มีวิธีการสวดมนต์ในนี้เราเห็นแผ่นพับจะนึกถึงสวดมนต์เนาะก็จะทำสวดมนต์มาแจกกันแบบนี้เพราะจะมาเป็นวิธีการที่เรียกว่าเราจะทำทานศีลภาวนาพบเลยแล้วก็เกิดมงคลด้วยได้บุญได้พรครบอยู่ในนี้เลยใช้เวลาทำตรงนี้ประมาณไม่เกิน15นาทีตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ภายในที่เราจะเก็บสะสมไปอย่างน้อยทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดความเคยชินละทำบ่อยๆประจำต่อเนื่องนะมันจะเริ่มเคยชินพอเคยชินปุ๊บตอนนี้ไม่ทำไม่ได้เนี่ยไม่เกิดนิสัยละพอได้นิสัยตรงนี้เนี่ยต่อไปโยมจะไปมันจะโผล่ขึ้นมาเองภาวนาอาจจะนานขึ้นหรือไหมหรืออาจจะมีการอยากจะสวดมนต์ก็สวดมนต์เติมมาก็ได้คือตื่นมาให้กราบพระ5ครั้งตื่นมาปุ๊บได้กราบพระเลยกราบที่หมอนแหละไม่ต้องไปห้องพระแล้วยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันโยมเดี๋ยวเปลี่ยนใจ เดี๋ยวมันรีบอีกพอล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวรีบทำนู่นทำนี่งั้นกราบ5ครั้งที่หมอนเลยตื่นมาปุ๊บกราบเลยหรือว่าอาจจะหิวน้ำตื่นมาใหม่ๆก็นำเลาะน้ำอุ่นนะสักแก้วหนึ่งกระดกไปเลยก็ได้หรือว่าถ้ามันปวดปัสสาวะก็เอาเข้าห้องน้ำอนุญาตเข้าเสร็จต้องรีบกลับมานะดื่มน้ำแก้วแล้วกราบเลยกับพระห้าครั้งก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสูตรไปอ่านดูได้นะจะรู้สึกข้อที่3ด้วยเสร็จแล้วก็ตั้งนโม3จบนโมแปลว่านอบน้อมใช่ไหมขอนอบน้อมหลวงผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้กายจากกิเลสตัดทะลุชอบได้โดยพระองค์เองนี่คำแปลของนโมเพราะนั้นการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็น1ใน10ของบุญกิริยาวัตถุ10งั้นเราทำแค่นี้ได้บุญแล้วแค่อ่อนน้อมเท่านั้นเองแล้วอ่อนน้อมนี่เป็นอะไรอีกพรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้เพราะนั้นนี่ที่เราทำตรงนี้เป็นพรอีก
นโมนี่นะนั้นก่อนออกจากบ้านเนี่ยตั้งนโมสามจบแล้วก็ไปสวัสดีทุกทางสวัสดีนี่เป็นคำที่สุดยอดนะของไทยเพราะฉะนั้นกราบพระห้าครั้งเสร็จได้มงคลแล้วนโมสามจบก็ได้นอบน้อมได้บุญแล้วก็ได้นอบน้อมได้พรเสร็จแล้วก็พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิเป็นการเข้าถึงไตรสนาคมนะเป็นการที่จะเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องเลยสมบูรณ์แล้วก็ทุกวันเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดพุทธังสนังกัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถวายพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนโยมจะรับสินเขาต้องท่องตรงนี้ป่ะใช่ไหมแล้วนึกถึงมาป่ะว่าเป็นที่พึ่งนึกถึงโอ้พระเจ้าไหมวันละกี่ครั้งพุทโตธัมโมสังโฆเห็นไหมมันท่องไม่ได้ไม่น่าเชื่อให้ต้องพุทโตเราเคยบอกหลายคนเราไปท่องเอาพุทโตเนี่ยวันละ100 ครั้งนะหายไป3 วันผมมาเป็นไงได้ยังได้กี่ครั้ง3 ครั้ง ไม่น่าเชื่อนะแต่เวลารับศีลเนี่ยก็ต้องถามตรงนี้ข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าว่าธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็ไม่ได้มานึกเลยโยมนึกง่ายๆก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยเลยทั้งวันเลยสติจะอยู่เลยมันจะทำให้อยู่กับตัวเราเยอะขึ้นเราจะทำให้การอยู่กับตัวเรามากมันจะทำสติเข้ามาอยู่ที่กายเยอะจะลดความคิดข้างนอกไปเยอะแค่ภาวนาบริกรรมแค่นี้เท่านั้นโยมคลายเครียดได้เยอะเลยอันนี้เรายิ่งเครียดยิ่งคิดมันก็เลยไม่หยุดถ้าพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังสนังกัจฉามิก็ได้ธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิถ้าก็พุทธังก็ท่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นการเจริญสติที่ดีเหมือนกันมีอนุสติไว้เสร็จแล้วเราเข้าถึงฐานะคมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5 ข้อได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวหรอกเพราะนั่นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีเดี๋ยวเราต้องผิดก็เอ๊ศีลไม่ได้ใช่ไหมพูดภาษาไทยเราเลยเพราะเรารู้แล้วเนี่ย5 ข้อมีอะไรบ้างใช่ไหมงดเว้นอะไรข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วศีล5เสร็จแล้วก็ได้อะไรที่ชอบได้หมดเลยได้ทั้งนั้นเลยที่ชอบเดี๋ยวจะกลับไปเป็นในสามเณรปกพระสามเณรก็ปกพระให้ลูกพระพุทธรูปเนี่ยจับนอนลงไปแล้วสามเณรก็นั่งบริกรรมเนี่ยบทเนี้ยแต่สามเณรจำผิดอาจารย์บอกนโมสายะสามเณรไปจำนโมสายะเขาก็ท่องฮะเขาก็ท่องอันนี้เรื่องเล่าจากของพระฤาษีลิงดำนะเขาก็ต้องนโมสายะนโมสายะท่องไปเรื่อยเลยโยมจิตเป็นสมาธิพระตั้งขึ้นมาได้ตอนนี้ก็มีออกพอดีไม่รู้ว่าเนรทำได้พระก็มาแอบดูทำได้จริงหรือเปล่าเอามาวันหนึ่งเน่งก็ไปทำมีก็นั่งท่องเอาพระที่นอนเป็นพระเนี่ยพระทองเหลืองนี่แหละก็ลุกขึ้นมาปึ้งตั้งขึ้นมาเลยพระก็เห็นเฮ้ยเขาท่าเนี่ยเน่งเด็กได้คาถาวิเศษแล้วก็เลยไปถามว่าเน่งใช้ทำยังไงเนี่ยเวลาท่องตรงเนี้ยใช้คาถาอะไรเน่งก็บอกก็นโมพุทธายะก็ต้องนโมพุทธายะอย่างเงี้ยพระก็ว่าไงรู้ป่าวอย่างงี้ไม่ถูกก็ดีมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันต้องนโมพุทธายะเอางั้นเหรอเอ๊ะอาจารย์บอกมางี้นะอาจารย์ไม่ได้บอกงี้หรอกจำผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมใช้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่นี่ผิดต้องนโมพุทธายะถึงจะถูกเน้นบอกเอางั้นเหรอก็ลองดูพอมานโมพุทธายะยกไม่ขึ้นเลยโยมเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนไปแล้วกิเลสเป็นเครื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอะไรก็ได้การบริกรรมเนี่ยอะไรก็ได้อย่าไปติดตรงคำบริกรรมบริกรรมไปกับบริกรรมมาเนี่ยพอมันจะสงบเป็นสมาธิเนี่ยคำบริกรรมมันจะหายเหมือนดูลมเหมือนกันดูไปดูมาลมจะหายนั่นแหละสงบมันถึงเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกแล้วว่าเราข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5 ข้อได้แล้วเราแสดงเจตนาแล้วเจตนาที่แสดงด้วยตัวเองก็เรียกว่าเป็นสัมปตวิรัติสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งรับจากพระเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาทานวิรัติเพราะเราไม่รู้ไงก็มาเรียนรู้จากพระไงแต่สมัยก่อนนี่ต้องมาเรียนถือต้องมาที่วัดอย่างเดียวใช่ไหมผู้หญิงหมดสิทธิ์ ต้องเป็นลูกศิษย์วัดนะคนใหญ่คนโตในพลเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นลูกศิษย์วัดคือมันมีการเรียนเฉพาะในวัดไงจึงเกิดกระทรวงธรรมการขึ้นมาครั้งแรก
อันนี้ถึงอะไรถึงตัวโน่นอันนั้นจบไปแล้วอันนั้นคือจิตเปลี่ยนปุ๊บทันทีเห็นไหมความตั้งมั่นของจิตหยุดเลยเพราะฉะนั้นโยมทำอะไรที่เป็นสมาธิโยมทำมีวิธีไหนทำไปเลยไม่ผิดหรอกรับรองไม่ผิดทุกอย่างหรอกในเรื่องทั้งหมดที่เรียนรู้ครูบาอาจารย์มาเนี่ยถูกหมดแหละแต่มันจะถูกกับเราตรงไหนบังเอิญเราไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีเอ้ยวิธีนี้ก็ทำได้เร็วเว้ยอยากเร็วเห็นไหมวิธีนี้ก็ทำถูกเอ้ยเขาเห็นเอ้ยเราถูกก็เปล่าสงสัยเองช่วงนี้ผิดพลาดเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวผิดหรอกทำไงก็ได้ที่มันจิตหยุดคิดได้นี่แหละเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าพอหยุดคิดแล้วมันตรงกันหมดแหละแต่เส้นทางเดินมาตรงนี้มันมากันหลายทางแบบหลายแบบยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนกันตอนนี้เองเหมือนกับรับประทานอาหารเหมือนกันละก็ชอบทานไม่เหมือนกันเนี่ยแต่พอทานอิ่มแล้วเหมือนกันไหมก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละไอ้ตรงที่สมาธิจะเหมือนกันตอนนั้นแต่ไอ้ตอนที่รับประทานไม่เหมือนกันหรอกเราก็ทำของเราไปกรรมไม่เท่ากันนะที่เราทำมาเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตรงนี้ไป แต่แล้วพอข้าพเจ้าขอสมาทานถิ่น5ข้อเสร็จก็หยิบตังค์มาบาทหนึ่งเอาบาทเดียวเพราะบาทหนึ่งเป็นเงินบริสุทธิ์ของเราใช่ไหมไม่มี1บาทก็ไม่มีล้านไม่มีร้อย1บาทแค่บาทเดียวพอเริ่มต้นเป็นจุดแล้วก็หยิบขึ้นมาติกะนิพพานปัจจโยโหตุไม่ขออะไรขอเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์งั้นในเส้นทางมรรคมีองค์8ที่เราต้องเดินเนี่ยมันต้องใช้อะไรต้องมีเสบียงไปเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อเป็นเสบียงที่จะไปถึงพระนิพพานแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำบุญเมื่อไหร่ก็ทำทำให้เรามีการทำทานทุกวันโยมเราสมาทานศีลได้ทุกวันแล้วศีลที่สูงด้วยธรรมตาวิรัติเมื่อเรามีเจตนาที่จะวิรัติงดเว้นในตัวเองแล้วบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันอยากจะทำเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในใจเราสุดท้ายแล้วเกิดวิรัติเข้าสุดท้ายก็เรียกว่าสมุเฉทวิรัติติดอยู่ในใจเลยไม่ต้องสมาทานแล้วเห็นอะไรก็ไม่เอาหรอกโกผิดศีลใช่ไหมจะเห็นปุ๊บไม่ทำหรอกโกผิดศีล นี่กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วแล้วถ้าศีลเข้าไปอยู่แน่นในใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งของในสามของสังโยชน์สามสังโยชน์สิบเนี่ยหนึ่งในสามที่จะเป็นโสดาบันศีลปตะปามาสนี่คือไม่โลภความศีลแล้วศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยมั่นคงในศีลศีลบริสุทธิ์ตลอดนี่แหละค่ะโสดาบันหนึ่งในหนึ่งในนั้นแหละหรืออีกสองตอนเองแล้วก็ละสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนออกไปกับวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่สงสัยในสภาวะที่เป็นตามอย่างนี้เท่านั้นเองที่จะเป็นโสดาบันมันไม่ใช่ยากถูกไหมเพียงแต่เราเข้าใจให้ถูกแล้วเดินไปให้ถูกทางเท่านั้นเองอย่าไปอยากเส้นทางเดินนี้ละความอยากและไม่อยากเท่านั้นเองง่ายๆเราทำแบบไม่ต้องไปยากกับมันงั้นเมื่ออันนี้เขาเรียกว่าปรมัตถทานทานที่ไม่ปรารถนาอะไรเป็นทานบารมีเลยนะนิพพานและปัจจโยโหตุเนี่ยเป็นปัจจัยเพื่อไปพระนิพพานไปพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นบุญแค่หนึ่งบาทเนี่ยมันมีอานิสงส์มากกว่าทำตั้งเยอะอีกอย่างทำเป็นหมื่นๆใช่ไหมแต่เราเข้าไปจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ลงไปบาทเลยค้าขายกับบาทเดียวนี่มากกว่าเยอะเป็นปรมัตถ์งั้นทำตรงนี้แล้วก็ทำเป็นประจำเป็นนิจกรรมนิจศีลเสร็จแล้วก็เราก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมเราก็นึกตั้งแต่ที่สะปลายเท้าผ่านด้านหลังไปก็ขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็รู้ขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ผ่านด้านหน้าลงไปขึ้นมาก็กำหนดรู้รูปนั่งเหมือนกันเห็นไหมเสร็จแล้วก็หายใจเข้าปอดไปสามรอบหายใจเข้าทางจมูกนะยาวๆช้าๆไปปอดมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ออกทางปากเป่าออกไปก็แฟบลงสามรอบแล้วก็หายใจเข้าท้องสามรอบพองไหมเวลาหายใจเข้าไม่ค่อยออกเนาะ มันจะขัดกันอยู่นิดนึงเขาก็ใช้วิธีนี้ให้ใช้เซ็นเซอร์เอานิ้วมาเป่าเอานิ้วเป็นเซ็นเซอร์ก็เป่านิ้วเป่าไปแล้วสังเกตที่ท้องเราเป่าไปเรื่อยๆช้าๆไปท้องจะแฟบไปเรื่อยๆนะใช่ไหมจนกระทั่งทนไม่ได้แล้วหยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็สังเกตตอนนี้ท้องมันพองแล้วใช่ไหมท้องก็จะพองก็ดูพองเต็มที่สุดแล้วเอาหยุดไว้นิดนึงเอาเป่าใหม่สามรอบพอเชื่อไหมตอนที่โยมเป่าเนี่ยแล้วสังเกตลมตรงท้องเนี่ย
พอเผลอสงบตอนเนี้ยว่ามันจะเจอมันจะพร้อมกันพอดีแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยทำให้เกิดสมองดีด้วยเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยเราได้ครบแล้วนี่คือภาวนาเสร็จแล้วโยมก็อุทิศส่วนกุศลเลยด้านหลังจะบอกอุทิศส่วนกุศลอะไรบ้างที่ตมาเคยพูดบ่อยๆครอบคลุมหมดยาวหมดเลยให้หมดฉะนั้นตื่นมาเราได้อะไรได้มงคลนะได้พรได้บุญได้ศีลได้ทานรักษาศีลก่อนแล้วถึงทำทานซะด้วยนะอันนี้สงมากกว่าก็อีกแล้วก็ได้ภาวนาครบเลยครบไตรสิกขาทานศีลภาวนาใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนี่คืออริยทรัพย์ที่เราจะได้ไปทำให้เป็นประจำเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งก่อนนอนเท่านี้เองโยมเท่านี้ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นมาได้เยอะเลยเป็นทรัพย์อยู่ภายในแล้วก็เก็บสะสมไปได้นะเดี๋ยวจะมาจะแจกตรงนี้ให้ฟรีก็เอวังมีอะไรถามอีกไหมไม่มีแล้วโอเคสุดท้ายของมาธรรมเทศนาธรรมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้มีทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ได้ในผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวใน